น้องสิขอฉันอายชายผู้ดีบ้านเพิ่นสาเชิญไอมาดงข้ามบ้านอีน้องสิคัดของบอละชายดงคุ้มข้ามแดนนี้มีของดีไว้ให้เบิ่งกดไลค์ละมาเด้อพากันมาเบิ่งดงคุ้มข้ามบ้านอีน้องสิลืมเศร้าม่วนคักหลายสวัสดีครับบาวเดชนครพนมครับผมอันนี้มื้อนี้เพิ่นสิมาพาชมนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมหมู่บ้านยังครับผมบ้านดงคามค่ะแหล่งท่องเที่ยวล่องแพบ้านดงคามเออล่องแพบุ้งดวงครับผมวันนี้บุ้งดวงครับผมบ้านดงคามแม่นบ่ครับดงคามตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมค่ะตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับผมมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างแน่ครับผมแพนี่นะจ้าซึ่งเออมีแพนี่เนาะครับผมก็มีหลายมีปลาสวยงามน้ำใสปลาสวยมาไหว้พระธาตุพนมแล้วก็แวะมาล่องแพมาเที่ยวดูบรรยากาศสวยๆครับผมเป็นธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงนะครับผมเชิงนิเวศเชิงนิเวศนะครับผมอันนี้เป็นบึงนะครับผมเพื่อนสิอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะครับผมแล้วก็มาเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแพนะครับผมเป็นแพร่องล่องเข้าไปอยู่ทางกลางแม่นบ่ครับแพร่องล่องไปอ้อมเออเดี๋ยวเฮาเบิ่งบรรยากาศแพนะครับผมนี่ครับแพมีจักรลำครับผมอยู่นี่เริ่มนะตอนนี้มี17ลำแล้วมี17ลำครับผมเป็นอันนี้เพิ่นมานี่ใช้บริการเป็นแบบใดครับผมมาชั่วโมงแรก250ค่ะชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ100ค่ะชั่วโมงแรก250บาททึกๆครับผมเออดีกว่าไปเฮ็ดอย่างอื่นเด้อนี่มาล่องแพเที่ยวซอยเรือพี่น้องบ้านเดียวกันครับผมอันนี้อำเภอท่าพนมนครพนมครับผมอันนี้แพปกติมาเบิ่งแพทางในพี่ครับผมหรือสิเบิ่งป่าก็บ่นี่มีป่าป่าหยังนี่ป่าธรรมชาติป่ากระแจ๊ธรรมชาติเออแปลกแล้วนี่น่ะหายซ่าก็ได้ป่าไปมาเลยหาได้กินเห็นได้ป่านี่เขาว่ามันมาเองได้พี่น้องเอ้ยไผบ่เคยเห็นนี่นะป่านี่นะจริงๆว่าอาหารด้วยนี่ผลว่านี่ว่าน้องหลวงธรรมชาติใหญ่ว่าน้องหลวงสิมาอีกโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น่ะพี่น้องนะป่าน่ะว้าวโอ้เอามาหน่อยปลาธรรมชาติอันนี้ปลากระเจ๊บอกปลากระเจ๊โอ้ปลากระเจ๊หางแดงเป็นตัวนี้ครับผมนี่ฮะทางไทยเป็นเอิ้นตะเพียนทองโอ้ตะเพียนทองบ่เนี่ยโอ้ปลาโศกปลาม่านได้นี่ฮะใบมานี่มะเขือปลาก็ได้ครับผมนี่ฮะมาเองเลยเด้อได้ปลาเพิ่นมาเองเลยปลาจุ๊บอยู่มื้อแก่เลยเอาบ่เลยปลาคักแท้นี่นะปลาเงินปลาธรรมชาติได้นี่ฮะนี่ๆๆแล้วเนี่ยมาเบิ่งของพี่เนี่ยพี่น้องปลากระเจ๊อ่ะนะเออปลาธรรมชาติเนาะอันนี้แหละป่าเงินป่าทองป่าเงินป่าทองแหล่งท่องเที่ยวไปยังมาเกือบป่ามาทำบุญได้ดิฮะทำบุญค่ะเออป่าธรรมชาติมาเองเลยค่ะบริเวณป่าสวายได้ดิฮะตามวัดตามนั้นมีป่าสวายอันนี้ป่าธรรมชาติเลยครับผมทำบุญไหว้พระธาตุมันบริค่าบริเวณนั้นได้ดิปั๊บได้ดิฮะป่าถ้าไปค่าไปนั้นแถวนี้ฮะเกิดปั๊บได้มันเอาไว้แหล่งท่องเที่ยวครับผมโอ้ป่าตะเพียนทองสูงแล้วนี่ฮะไปนักท่องเที่ยวเพิ่นมาคนใดมาเบิ่งเฮาเก็บป่าทองป่าเงินป่าทองแล้วนี่ฮะโอ้ยเก็บไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันบ่ยานคนนะคนบ่เฮ็ดหยังนี่ครับผมแสงมันจะเห็นบ่จะชัดกินหลายสามสี่ถุงมันต้องอยู่ในห่มเนาะโอ้อันนี้ป่าตะเพียนทองครับหรือว่าภาษาบ้านดงข้ามเพิ่นเอิ้นป่ากระแจหางแดงป่ากระแจหางแดงครับผมภาษาโบราณป่าเวียนไฟเออป่าเวียนไฟมันว่ายแบบเวียนๆเนาะป่าเงินป่าทองแล้วดิฮะอยู่แถวนั้นเพิ่นฮดห้อยผู้เด้อแบบเฮ็ดห้อยแบบน้ำโศกนะเออป่าหยังน่ะป่าสูดบ่เพิ่นอนุรักษ์ไว้เพิ่นบ่ให้กินโอ้อย่าไปกินเด้อนะอันนี้เราไปตัวดึงดูดเจ้าส่วนนึงฮะแหล่งท่องเที่ยวเพิ่นโอ้พอมาคักนี่ครับผมบึงด้วงได้ปลานี่แล้วเลี้ยงคนอีหลีอีหลีสินค้าขายดีนะครับปลาผมเพิ่นมีเมนูอาหารนะครับนี่ดิมีตำลาวนะครับผม40บาทราคาถูกๆครับผมตำขนมจีนตำทั่วตำแตงตำป้าตำซัวตำตีนไก่มีหมดทุกอย่างนะครับผมตำไข่เค็มก็มีครับผมพี่น้องอันนี้แม่ยังนี่ฮะเอ้ยยังแม่นางค่ะแม่นางเนาะตายากินนะครับบ้านดงคามบ้านดงคามล่องแพบุ่งด้วงบ้านดงคามบุ่งด้วงครับผมอันนี้บึงด้วงครับผมอ้าววันนี้เขาสร้างนะครับผมตำบักหุ่งนะครับผมลองกินฝีมือแม่เพื่อนนะครับผมตำบักหุ่งครับยังยำยำทะเลจ้ะยำทะเลครับผมอ้าวขอสิเข้าไปเบิ่งในเฮือนครัวเพื่อนด้วยครับมาติดตามมาอันนี้เป็นแบบไอ้ธุรกิจนะครับที่เขาพี่วิธี
ถให้นะครับผมมาเนี่ยรถจักร้อยคันเนี่ยก็มาได้ครับผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับผมมาเที่ยวบ้านดงคามอำเภอธาตุพนมครับผมเอามาเบิ่งเชิญชวนเพื่อนประเทศนะครับอ้าวหน่อไม้มันก็มีอยากกินแกงหน่อไม้ก็มีได้ครับผมสูตรนะแกงให้พอมันหวานทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดโอ้แกงใส่เห็ดก็ได้หน่อไม้อันนี้บ้านดงคามนี่บ้านเห็ดนะครับเห็ดบ้านเห็ดดั้งเดิมเราจะกินแกงเห็ดก็ได้เห็ดบ้านของยาวบ้านของยาวก็มีครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกลับมาเที่ยวนะครับเด้อแพ้บ่ดีหน่อไม้คือแพ้หน่อไม้ของบ้านดงคามคือแพ้ร้องแพ้เนาะร้องแพ้ดีว่าบ้านก้อยรู้ดิฮะอันนี้เพิ่งกติตามองห้องนะครับผมเสิร์ฟอาหารจานละ40บาทเนาะจานเล็ก40ตามองห้องไฟมากเฮ็ดก็ใส่หลายไฟมากเฮ็ดก็ตามปูตามใส่ครับจะคนเป็นไหนเฮ็ดยำครับผมนี่ฮะต้นธุรกิจเยอะทางทำยำจ้านี่ลวกเนี่ยก็ลวกก่อนค่ะลวกก่อนเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดยำไห่ครับผมเย้ครับมันมีแม่ครัวนางเอกห้าวครับผมตามมาคงครับผมเอาซื้ออย่างนางเอกแนะนำให้ผู้ชมนะนางเอกชื่อน้องแต้มจ้าฮะน้องเต็มโอ้มาเด้อใครอยากมาจีบน้องเต็มก็มาเนี่ยทางนี้มาเที่ยวพร้อมมาจีบผู้สาวพร้อมแซ่บได้ผู้สาวเนี่ยบริการก็ดีปูปลาด้วยค่ะนี่ปูปลาเนาะน้องเต็มเนาะอันนี้ยำค่ะยำรวมมาเฮ็ดทางนี้ไหมมาเฮ็ดทางนี้พอดีคู่กันเลยนั่นแหละเป็นเห็ดย้ำเครื่องคั่วเพิ่งก็เฮ็ดครบครับผมมีครบบอเพ็ดได้ไอ้นะโอ้ยำนี่เป็นแซ่บเลยครับท่านผู้ชมมานะครับมาเที่ยวนะครับผมเที่ยวค่ะแซ่บค่ะเบิ่งคนแม่คั่วอร่อยกับแซ่บบ่แซ่บนะเที่ยวเที่ยวธรรมชาติอ้าวสุดอยู่นี่แหละครับผมเบิ่งคนแม่คั่วอร่อยจังว่าคุณดีคือหยังนี่คั่วคั่วต้องแซ่บกับพ่อมามมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อได้แล้วบ่ปีสาวตำมาฮู้สิกินนี่เรียนอยู่บ่น้องแต้มแต้มเรียนจบแล้วค่ะโอ้เป็นคู่แล้วบ่เนี่ยจบม .6 จบม .6 มาซอยพ่อแม่เนาะดีมาซอยแม่โอ้ดีได้ดีฮะซอยพ่อแม่ก่อนแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วน้องแต้มตามแล้วแล้วบ่เนี่ยซิมโอ้จำมาหงความแซ่บนะครับเนี่ยตรงแต้มก็ใส่หลายแต่ว่าพริกสองหน่วยบอกใส่มาพริกสองหน่วยค่ะรสแซ่บพอดีค่ะแซ่บจ้ะก็อันนี้หรือยำยำค่ะชิมไปเบิ้งได้ท่านผู้ชมว่ามันแซ่บหรือไม่แซ่บเขาจะบอกกันเนาะโอ้แซ่บว้าวมาเด้อมากินเด้อแซ่บนะแซ่บสุดยอดครับผมผู้สาวตามมาหงกับแม่มังเผ็ดย้ำเนี่ยครับผมแซ่บแม่กับลูกได้แซ่บนะคะบ้านดงคามนะครับผมมาเที่ยวเชิงนิเวศนะครับผมธรรมชาตินะครับผมแสงสวยงามมันบึงนี่มันตอนำกรรมนะครับผมตอนำกรรมแซ่บแซ่บโอเคครับผมนี่ท่านผู้ชมอร่อยสุดยอดเลย
นั่งกินอยู่แพ้ผมครับไม่ยังไปปฏิบัติการผมไปต่ออยู่พูดครับผมอันนี้มาเบิ่งบรรยากาศบนเตอาหารครับผมเป็นตามาเถอะเด้ออันนี้นะเป็นตามาเถอะเด้อครับโอเคไปต่อพูดมาเบิ่งเรือข้างในว่าเพื่อนบริการมีอย่างแน่ครับผมปลาเส้นอ๋อผักลาดเลยเดินเข้าไปทีนี้ครับข้างในเนี่ยไอ้ผู้ใดพูดคนนั้นเรือฮะเปิดเพลงให้พ่อได้กับพี่เออนี่ดิโอ้ยความมาคักพี่น้องอยู่ในแพ้เขากับเพลงกับมีค่ะในแพ้เขาเนี่ยสิมีอาหารอันนี้แพ้เพื่อกระดีเนาะเข้ามาในกลางน้ำนะครับวันนี้ครับผมอันนี้เพื่อนสิดันน้ำดันเรือออกไปแล้วดันแพ้ออกไปแล้วนี่ดิครับการบริการเพื่อกับมีนี่ดิอาหารอยากกินอย่างกระสร้างได้ครับผมมีฮอตแกงเนาะไหมมีเบิร์ดแกงเฮ็ดกับมีแกงเฮ็ดกับมีครับผมนี่เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเฮ็ดๆนำหมู่บ้านเฮ็ดๆนำเนาะต้องใกล้บ้านก็มีสร้างคนได้ค่ะอาหารพอมาคักเด้อวิวบรรยากาศเพื่อนเนี่ยไปสนใจกับมาแม่ชุ่มมาแม่นอกนี่อันนี้ครับผมย่างใส่หมูแต่มีก็มีย่างใส่หมูก็มีเนาะใส่หมูใส่หมาก็มีโอ้มีครูย่างเครื่องดื่มเพื่อนก็มีครูย่างนะครับผมแล้วแต่สร้างเหงาดีเจสาวสวยก็ยู่อ่ะน่าดีเจสาวสวยน้องเต็มก็ยู่บริการเด้อมานี่ค่ะมาละทักทายถามหาน้องเต็มมาเสิร์ฟอ้ายแน่ก็เออเอาวันนี้เปิดเพลงนะครับผมวันนี้นะมีตู้เพลงนะครับผมพาหมู่มาเป็นครอบครัวเลยมีเครื่องเสียงให้มาเป็นทีมเลยเด้อเพิ่นมีเครื่องเสียงนะครับผมตอนหลับหมู่นะครับยังมาสั่งสรรค์นะครับผมเอิ้นกันมาครับผมเครื่องเสียงสั่งสรรค์เศร้าเครื่องเสียงเพิ่นร้อยบาทครับผมสั่งสรรค์ได้ตลอดนะครับผม1ชั่วโมง250ชั่วโมงต่อไป100บาทดงคุ้มข้ามบ้านอีน้องนี่ครับเพลงประจำหมู่บ้านเปิดฟังเอาเนี่ยมวนคักหลายเดลชายอันนี้เพื่อนกำลังสิออกครับผมเพื่อนเสียวแพออกไปลักษณะแบบนี้ครับมาชมบรรยากาศกันครับผมไปแล้วนี้จ้ะโอ้ข้ามแพก็ข้ามขนาดนั้นเลยแพเป็นเบิร์ดทุกอย่างจะข้ามแพอุตมังโอ้เฮ็ดจกเจือด้วยครับเด้อนี่นะมาหน่ะโอ้กากแท้อยากลงเล่นน้ำเลยเนาะโอ้ยลงเล่นได้กระทงพระจันทร์กับแม่ไห้ด้วยกระทงมีส่งพระจันทร์ขายหมดโอ้โหมีทุกอย่างโอ้ขาดแท้ขาดผมเลยจะได้อาหารยังกระสั่งมาได้เลยค่ะโทรมาสั่งไว้ก่อนเลยขาดเลยขาดเลยนี่ครับบรรยากาศก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมต้มใกล้บ้านแบบเขาแพ้เข้าไปทางในมีเฟงฟังครับผมเครื่องดื่มก็มีคูย่างอาหารการกินก็มีครับผมติดตามมาเที่ยวได้ครับบ้านดงคาบนะครับผมโอ้ถ้าทายบ่แพ้สวนตะงามไผแพ้ทักแท้บ้านดงคาบอยู่ต้นโอ้งามงามครับผมห่างจากตัวอำเภอธาตุพนม3กิโลเมตรครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการบ้านดำริประตูน้ำตอลิสนิมิตครับผมซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่รับน้ำมาจากจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งกระทะใหญ่แหล่งกระทะแหล่งเก็บน้ำไว้ง่ายเนาะก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโอ้น้ำจากจังหวัดสกลนครจะลงมาโอ้สวงน้ำท่วมนี่ก็ได้รับน้ำเต็มๆเนาะปีกายปีก้อนเนาะเต็มค่ะคุณต้องมาตีบ้านคุณนะตรงที่เขื่อนขมิ้นแตกครับที่ลงมาตรงนี้ที่ท่วมบดโอ้ครับผมบริเวณตรงนี้ขาวกว้างท่วมถึงหมู่บ้านอยู่แล้วครับครับผมตรงที่ภาวะชนรับประทานเขาระบายน้ำออกมาได้มันก็จะไปทิ้งเลยครับครับแต่ถ้าทุกบ้านที่ตาระบายได้มันก็ไปตามสภาพปกติชนรับประทานเขาจะเก็บไว้ระดับน้ำไว้ในปีกัดของเขาครับก่อนมีปีกัดอยู่ว่าเขื่อนนี่รับน้ำได้จักราดลูกบาทเมตรครับถ้าเกินปริมาณเขาก็จะปล่อยออกไปอันนี้เป็นเขื่อนบ่ครับที่ที่นั้นบ่อต้อกันบ่
คือทางในนะในธาตุนะเกินเกินในธาตุในธาตุตกความผิดเกินนั่นประตูน้ำโทนิสเดลมิดนะอันเดียวกันนี่แหละโตกันนี่แหละเนาะมันดันกันเนาะดันกันครับออกจากวิกจากช่วงนี้ไปมันจะเป็นข้อแคบครับไหลลงสู่โค้งนะไหลออกไปทางนี้เนาะครับไหลลงนี่ผ่านสะพานถนนอันนี้ละวะนี่นะสทพิสมัยดวงละพันครับสมาชิกสภาเทศบาลโอ้สมาชิกสภาเทศบาลเนาะครับแนะนำแหล่งนี้ท่องเที่ยวนะครับผมอันนี้เป็นหยังซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เขาเรียกว่าลำหนองดำครับซึ่งเป็นลำน้ำต้นกำเนิดที่ลำหนองดำเนาะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไหลมาจากหนองหานจากจังหวัดสกลนครนะครับไหลลงมาต่ำผ่านจังหวัดสกลนครแล้วก็ลงมาอำเภอโคกศรีสุพรรณแล้วก็มาอำเภอวังยางครับแล้วก็ลงมาพื้นหน้าแก่ไหลลงมาเรื่อยๆมาอยู่นี่แล้วลงมาพื้นเอ่งพรครับในคล้ายเป็นเอกธาตุพระธาตุพนมครับก่อนที่ลงไหลลงสู่น้ําโขงที่รับน้ําครับที่รับน้ําแก้มลิงใหญ่ครับแก้มลิงใหญ่อันนี้นะครับผมแก้มลิงอําเภอธาตุครับผมอําเภอธาตุเป็นบึงบึงเป็นรับน้ําใหญ่ของธรรมชาติเลยครับแต่ปู่ย่าตายายมากกว่าครับเป็นบึงด้วงเนาะบึงด้วงครับบึงด้วงบึงด้วงบริเวณนี้เป็นเบื้องน้ําครับเขาเรียกบึงด้วงสมัยตะกอนมีผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นลงมาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกับตำนานมาแต่เก่ามีเฒ่าทิดร่วงของเฮาทิดโอ้เฒ่าทิดร่วงเป็นผู้มาเฮ็ดอยู่บริเวณนี้เพิ่นก็เลยตั้งฉายาว่าบุงร่วงครับบุงร่วงแต่ก่อนก็สิมีน้ําสิแห้งครับแห้งลงเบิดแต่ตอนที่ทางชลประทานทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังบ่ทันได้ออกโครงการนี่น้ําบริเวณนี้มันสิแห้งครับเพราะเดือนธันวามกราคมกุมภานี่เชิงลงอยู่แล้วมันสิแห้งเบิดครับลงอยู่ตามโคนลำน้ำเลยได้ก็เป็นดอนเป็นดอนครับมีชาวบ้านมาเฮ็ดอยู่อ๋อเป็นดอนเป็นม่องไปเป็นหาดทรายเป็นเกาะเออเป็นเหนืองไปชาวบ้านก็สิมาอันนี้เห็นเป็นดอนเป็นหยังนี่ข้างในอันนี้เขาเรียกดอนพระเกษตรซื่อดอนพระเกษตรครับผมดอนพระเกษตรม่องเป็นม่องเอาไว้ขายเนาะครับเจ้าก็บ่ได้ขายหรอกครับใครอยากเก็บกินก็โอ้ไว้ให้หมู่บ้านครับแล้วแต่ปูมาหาปอกหาปลาดิครับดีนะดีมีเจ้าของกับบัวนี่มีเจ้าของปลูกบัวขายนะครับอยู่นี่ทรงวัฒนาน้ำเนาะทรงวัฒนาและจะขายบางพระพนมครับมีเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับหมู่บ้านเฮ็ดน้ำเนาะนี่เนาะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเป็นหมู่บ้านสวยเมืองสุขปี61ครับนางวัฒนาเลิศของจังหวัดนครพนมยอดนะครับเลยหนาคุณมากพ่อขอทีเดียวอันนั้นเป็นยังล่ะน่ะอันนี้เขาเองเลิศวะก็ตอบสมัยตะกอนเขามาเฮ็ดใบกับพวกวัยรุ่นมันลึกใช่บ่ครับถ้ามองลำน้ำจริงๆชื่ออยู่ประมาณ10เมตรโอ้สุดยอดเลยถ้าจะเป็นหาดเป็นดอนมันก็บางองมากะที่สูงแน่ก็2เมตรกว่า3เมตร8เมตร6เมตรก็มีครับมันเป็นที่ต่ำที่สูงมันก็สังเกตกันครับผมครับภาคเนาะนี่ฮะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับเชิงนิเวศของธรรมชาติจริงๆครับแบบรักษาธรรมชาติอยู่รวมกับคนสิ่งแวดล้อมต่างๆสวยงามอยู่รวมกับคนกับธรรมชาติอยู่รวมกันเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเชิงนิเวศครับผมมีธรรมศาสตร์ลายล้อมชาติลายล้อมป่าเพิ่นยังบ่ให้จับเด้ครับโซนแบบแหล่งท่องเที่ยวนะก็สงวนไว้เป็นป่าสงวนไว้อีหลีได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีหลีได้ครับนะฮะไปมาก็คือป่าได้ครับผมธุรกิจป่าธรรมชาติครับครับผมป่านี้ในป่าตะเพียนป่าตะเพียนไฟป่าตะเพียนทองครับผมหรือว่าป่ากระแจ๊นะครับผมบ้านเพิ่นเอิ้นป่ากระแจ๊ครับผมบ้านทางห้องป่ากระแจ๊ครับป่ากระแจ๊ก็ฮักครับผมนี่เพิ่นเบิ่งอาหารเพิ่นก็นี่ดิมาอาหารกับของกุ้งในบ้านครับของกุ้งหมู่บ้านเพิ่นก็มีเตรียมให้พร้อมเรียบร้อยครับผมตำบ้านเฮานี่แหละครับมาๆไม่ใหญ่มานั่งปลาลากับเบิ่งกระติกกินกระติกกินเฟ็ดกินเบิ่งแม่เออมาแล้วมานั่งกินนะแม่กินได้มั้ยเออมากินแล้วกินเฟ็ดกินด้วยนี่หมักบัวอาหารเพิ่นมีเสิร์ฟนะครับหมักบัวก็มีแถวนี่เพิ่นปูหมักบัวครับบ่ได้ยึดครับหลายครับเออๆเอามาพี่มาครับกินตำมะฮุงน้ำกันเด้อเออเอาพี่น้องก็มานี่ฮะมีแกงเฮ็ดก็ได้น้อไม้ก็ได้แกงน้อไม้ตำกุ้งปลาล่าครับยำก็มีข้าวก็มีข้าวผัดก็มีเนาะมีเบิดมีมาทุกอย่างครับผมอาหารสั่งได้ราคากันเองครับมื้อนี้บ่ได้ย่ำไปซิรับรองบ่ชาดแน่นอนครับถึกชื่ออยู่นี่ฮะไปมาคุ้มค่าครับผมห่างจากถนนใหญ่มานี่ก็ประมาณจัก800เมตรนี่แหละครับบ่ไกลครับห่างจากถนนใหญ่มา800เมตรครับผมหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยธาตุพนมครับมาเนี่ยมันบริโภคเลยครับผมเพราะว่าป่ามันหลายลายล้อมมันอยู่ไกลน้ำลมพัดตลอดครับผมเย็นบรรยากาศรู้สึกแบบเย็นๆครับผม
บ่ได้หอนเสื้อสู้ชีพก็มีนะครับของเด็กน้อยผู้ใหญ่ปลอดภัยเนาะครับตัวโตครับมีถูกไส้ครับนี่บอกแนะนำมีไส้ใหญ่ไส้กลางไส้น้อยครับเสื้อสู้ชีพก็มีอันนี้ไปได้เพิ่นเนี่ยแบบหมู่บ้านเก่าสมัยโบราณแบบเพียงหน้าบ้านกลางหน้าโอ้เพิ่นมาอยู่ของแม่โบราณโอ้บ่ได้ไปอยู่เพิ่นไปได้โอ้เจ้าที่ได้จะคว้าเพิ่นนั่นแหละที่แล้วได้จะคว้าเพิ่นแล้วเพิ่นได้อนุรักษ์ไว้โอ้ละส่งลงฮอดสะพานบ่เด้อครับเอาสต๊อปสะพานกินสะพานนึงครับกินข้าวผมทหารท่านพนมท่านข้ามสะพานมาสิเลี้ยวเห็นเลยครับคงท่วงโอ้มาสะพานนี่ก็เลี้ยวเห็นเลยนะครับผมครับนี่ดิครับสะพานสะพานข้ามลำน้ำก่ำครับสะพานข้ามลำน้ำก่ำครับผมน้องท่านสะทอเนาะครับตรงไปประมาณสัก700เมตรครับเห็นสถานีไฟฟ้าตรงไปทางไหนสิเลยเจ้าหน่อยเลี้ยวซ้ายเลยครับสมมติสะพานเนี่ยมาตะมุกเนาะมาตะมุกเนาะน่ะเนาะทหารครับมาตะมุกเนาะเข้าท่าพนมเข้าท่าพนมแล้วก็ข้ามสะพานไปเห็นสถานีไฟฟ้าย่อยครับโอ้เห็นสะพานนี้ไฟฟ้าตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยเลี้ยวซ้ายครับมีดอกเห็ดใหญ่ๆครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้ามาเลยเนาะครับตรงเข้ามาเลยโอ้จะมีป้ายบอกมาเป็นระยะป้ายบอกมาเป็นระยะเนาะครับโอ้ร่องแพบุงด้วงครับร่องแพบุงด้วงเนาะท่านสทเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงธรรมชาติครับพี่น้องเห็นเลยครับมีต้นคักเนาะโอ้คักเด้อพี่น้องเด้อน้ำใสสะอาดครับน้ำใสสะอาดเลยงามขนาดได้นี่นะมันอยู่กลางน้ำได้ครับนี่ครับบริเวณอยู่ในบกได้นี่มาอยู่กลางน้ำได้นี่นะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยใต้กับไปวิ่งในตอนแพร่จอดเป็นเวิ้งน้ำครับเป็นบุงนะครับผมเป็นบุงหรือบึงนะครับผมถ้าเอิ้นอีกต่อกับลำน้ำกำถ้าเอิ้นอีกแบบนึงก็บึงเนาะเป็นบุงเป็นกระทะเป็นแอ่งกระทะนะครับผมเป็นที่รับน้ำมาจากสกลนครนะครับผมเวลาน้ำท่วมปีกายนี่โอ้สุดยอดเลยเป็นบ่ปีกอนน้ำใสกว่าน้ำโขงได้ส่วนนี้ครับน้ำใสและน้ำที่ใสไปเรื่อยๆครับช่วงมีนาเมษาแห้งใสครับโอ้ซึ่งจะเป็นทางชลประทานเขาสิรักษาระดับไปเรื่อยๆครับที่อยู่แบบนี้ตลอดเพราะว่าต้องกักเก็บน้ำไว้แต่เพิ่นกักน้ำไว้เนาะเอาไว้ให้คนอุปโภคบริโภคและการเกษตรครับโอ้ครับผมครับผมท่านแม่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็มาบริการเต็มที่นะครับผมนะครับผมไปมาจากนี่ไปเนาะได้คุ้มมาจากเหนืออ้าวสุดยอดเลยครับผมยอดเลยสุดยอดเลยกลางน้ำเลยครับผมมาเดี๋ยวมาเที่ยวน้ำกันเนาะครับมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยววิวทัศน์สวยงามวิวทัศน์สวยงามครับผมแห้งสดใสน้ำก็ใสเย็นน้ำก็ใสเย็นคนก็ใจดีเล่นน้ำก็ชื่นใจมาเล่นน้ำก็ได้ครับผมเนี่ยมาเล่นน้ำมาเกือปลานะครับผมเป็นบริการดีครับผมอยู่นี่นะนี่เป็นประตูที่ใหญ่กว่ามูครับอยู่นี่สามารถเก็บกักน้ำได้หลายเป็นประตูเป็นประตูปล่อยน้ำเปิดน้ำเนาะครับที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดมีจากประตูครับทั้งหมดครับผมพ่อสกลมี3ประตูครับสามประตูเนาะอยู่ตำบลนาคู่อำเภอนาแก่ครับอีกประตูนึงอยู่ไปทั้งพุ่นเนาะตำบลนาขามอำเภอวังยางครับโอ้ทั้งพุ่นขึ้นไปอีกครับเป็นทอดเป็นทอดเวลาการระบายน้ำเพิ่งกับสิบประสานกันครับอ๋อครับผมทางนั้นทางนี้ปอน้ำเหลือเท่าไหร่เนาะเอาสิสมมติว่าฝนตกเนาะเขากักไว้เป็นระบบถ้าว่าพายุสิเขาเพิ่งก็ต้องประสานกันก็ต้องลดปล่อยก่อนปล่อยก่อนครับถ้ารับพายุน้ำท่วมครับผมครับผมโอ้นี่ดีนี่ดีมันริมนี่ความงามครับผมเป็นปลาธรรมชาติครับอันนี้ปลาไผ่ปลาไผ่ปลาไผ่เนาะนี่เนาะต้นจันต้นจานก็มีนี่เวลายามธาตุพนมวัดธาตุพนมเนาะงานมันสิออกดอกครับผมเสือสู้ชีพไผ่กระพอกงามได้ครับนี่ได้งามเด้อไม่ทุกไม่ทุกไม่ทุกมันบ่แห้งครับพวกนั้นน่ะไม่ทุกบ่แก้ออกไปนะครับมาชมบรรยากาศรอบๆครับผมตามละม่วงบรรยากาศธรรมชาติครับธรรมชาติอีหลีครับผมธรรมชาติสวยงามค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวร่องแพบุงร่วงครับบุงร่วงเสิร์ฟกับมิตรบัวค่ะกัน
พูดกินสาวเสิร์ฟกันสาวเสิร์ฟในน้ำเลยสาวเสิร์ฟในแม่ติ่งสวัสดีผู้ชมได้ไหมจ้าสวัสดีจ้าแม่ติ่งเด้อค่ะเชิญชวนมาเด้อมาเด้อค่ะมาเที่ยวบุงด้วงเด้อค่ะบ้านบุงข้ามค่ะมีแกงเห็ดขั้นยาแกงเห็ดต้องทำสดๆจ้าแกงเห็ดสดๆจากลงสดๆเห็ดจากลงสดๆแม่ครัวตรงไหนเขาไปนั่งด้วยค่ะเออแม่ครัวมันก็มาพ่อไปนั่งด้วยค่ะบริการดีครับผมมีน้ำใจโอเคราคาร้อนราคามาตรฐานราคามาตรฐานครับผมโอ้อ้อมนี่เนาะเป็นไปได้สวยงามอ้อมเป็นอ้อมมาแต่พุ่นได้ครับผมอ้อมแล้วก็โค้งรอบครับผมโค้งรอบแล้วก็เวียนมันเป็นวงเวียนครับผมเป็นวงกลมนะครับผมวันที่ผ้าล้อแล้วแต่เจ้าชีใบใช้กระสร้างได้อยู่ครับผมโอ้พอดีเรือนะครับผมมาเซาเรือพายลงไปทางในก็ได้นะครับผมพบมาค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเด้อครับผมบ้านดงกล้ามาเพื่อท่าพนมครับผมมีเรือพายน้ำผมมาคักครับผมน้ำเย็นน้ำใสครับผมใสเย็นอำเภอท่าพนมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้เราจะไปเบิ่งแพร่ครับผมแพร่เพิ่นมีจักรันครับผมเอาครับอันนี้คือตะวันทอแสงนี่เนื่องจากว่าเอาซื้อคุ้มครับคุ้มในหมู่บ้านมาเห็นอันนี้เป็นแพร่แรกเนาะแพร่เบอร์17คุ้มตะวันทอแสงมีทั้งหมดจักรันครับท่านสทแพร่18แพร่ครับตอนนี้มันมี18ครับผมครับอันนี้ปลูกไม้ตีนี่อันนี้มันสิเป็นคำของหมู่บ้านครับแพที่เก่าลีจองเบครับปลูกไม้ตีอันนี้เป็นคำของหมู่บ้านครับแพที่3มวนซื่นโอ้มวนซื่นครับผมอันนี้ครับผมครับใครอยากขึ้นแพใดก็เลือกเอาเนาะครับผมครับเอาย้ำมาเรื่อยๆอันนี้แพที่11ครับครับผมสถานที่แพบุญประเสริฐบุญประเสริฐเนาะสถานที่เป็นคำของหมู่บ้านที่กันครับโอ้บุญประเสริฐนี่ครับผมไปยกลงอะไรแพร่หลังใดก็เลือกเอาแพร่ลำที่หนึ่งครับดงคามเป็นซื้อหมู่บ้านครับลำที่หนึ่งดงคามครับผมนี่ครับผมซื้อหมู่บ้านเขาจองลำใดเขาก็ไหลลงไปเนาะลำที่สี่ครับกองยาวแพร่ที่สี่กองยาวครับเป็นซื้อกองยาวของหมู่บ้านครับอันนี้ซึ่งมันมีวงกองยาวบ่ครับหมู่บ้านโอ้เศร้าแบบใดครับผมเศร้าเป็นการเป็นงานแห่กฐินผ้าเท่าไรครับตกลงกันบ่ระยะใกล้ระยะไกลครับโอ้เริ่มต้นงานบวชงานบุญพระเวทครับเริ่มต้นเท่าไหร่ราคานึงเริ่มต้นที่ 4,000 บาทเริ่มต้นที่ 4,000 ครับผมใกล้ๆเฮากลับมาเบิ่งราคากันอีกเทื่อนึงถ้าไปย่างเมืองนครก็ราคาก็เพิ่มขึ้นครับแม่นค่ารถค่าน้ํามันเนาะครับอันนี้แพที่2ครับเลิงลื่นเลิงลื่นครับผมอันนี้แพที่2ครับผมเป็นคําคนของหมู่บ้านครับครับโอ้คักนะครับผมเนี่ยงามแรงๆแดดกําลังไอแดดบดคักขนาดครับแห้งคักอันนี้แพร่ที่13ครับลำนี้แพร่13ปลอดยาปลอดยาเสพติดครับผมแพร่นี่ครับผมเอาเลือกเอาจะสิมักตัวใดของหมู่บ้านคือกันครับครับมันเป็นคำขวัญประจำหมู่บ้านครับอันนี้แพร่ที่6ครับขอนขาวซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยปลูกเฮ็ดขอนขาวโอ้ปลูกเฮ็ดขอนขาวก็เลยใส่พืชแพร่ขอนขาวเลยสุดยอดเลยครับผมเออแพร่ขอนขาวครับผมเอาลำที่7ครับหนุ่มสาวลำที่7นะครับผมคำขนของหมู่บ้านเหมือนกันครับแพร่ซื้อหนุ่มสาวครับผมลำที่7ครับผมดูดูน้อยอันนี้ผู้ที่ติดต่อเวลาออกเวลาเข่าครับโอ้อันนี้ร่วมกันคิดร่วมกันคิดเป็นคำของหมู่บ้านครับลำที่14ร่วมกันคิดครับผมอันนี้นะนี่ครับผมลำที่14เลือกเอาเจ้าสิมักลำใดเอาอันนี้ลำที่8ครับสามัคคีสามัคคีนะครับซื้อกระบงบอกอยู่แล้วนะครับผมเป็นหมู่บ้านสามัคคีครับผมครับเอาลำนี้ยังบ่ทันได้เข้าคิวครับยังบ่ทันได้เสร็จกําลังปรับปรุงอยู่เนาะครับกําลังตกแต่งเขียนซื้อครับโอ้อันนี้เพิ่นกําลังเสริมสร้างไปลำที่19ครับอยู่ดีมีสุขลำที่19อยู่ดีมีสุขลำนี้ยังตกแต่งอยู่ครับผมยังตกแต่งอยู่ครับโอ้งามเลยครับบรรยากาศครับผมลำที่32อันนี้เป็นซื้อประจำตำบลครับท่าเจริญโอ้ลำที่32ครับลำที่16เป็นซื้อคุ้มครับประชาสุขสันต์ประชาสุขสันต์เนาะท่านผู้ชมตอนนี้ลงครับลงอยู่ในน้ำแล้ว18ครับนี่มีโครงการแบบใดแน่สิไปฮอดสายไปฮอดพูดแล้วครับ
ดู3 40แขกก่อน3 40วนไปเรื่อยๆครับเบิ่งเลยเนาะเอาซอยๆกันแซ่อยากให้มันดังเนาะครับโฆษณาต่อๆกันไปโฆษณาบอกคนเนาะสนับสนุนกลุ่มอาชีพครับหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงคามครับมาเด้อครับเด้อเนาะท่านสทมาได้ครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกปู่ทุกคนครับผมบรรยากาศดีครับน้ำใสสะอาดครับผมการไปมาสะดวกสบายสะดวกครับผมใกล้ทางใหญ่เนาะครับผมแวะทางใหญ่มาประมาณกิโลนึงก็ฮอดแล้วมั้งประมาณ900เมตร900เมตรครับผมนี่ครับผมน้ำใสใสนะครับพี่น้องเห็นตัวปลาเลยครับเห็นตัวปลาเลยปลาหวายมากอะเห็นเลยครับผมโอ้สุดยอดนี่ครับผมมันเป็นเชิงนิเวศอนุรักษ์ธรรมชาติครับผมแบบคนอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับโอ้ดงปูปลาครับโอ้สุดยอดเลยโอ้เป็นขื่นพระยาขื่นลำใดนะครับพ่อแพทย์ลำใดก็ขื่นเป็นทอดไปแบบนี้นะครับผมตอนนี้มี17-18ลำครับผมโครงการเพื่อนกสิเฮ็ดทอด30-50แล้วแต่นะครับผมซอยกันแซ่ไปให้มันดังๆมาเที่ยวหลายเพื่อนกสิเฮ็ดเพิ่มขึ้นไปรองรับนักท่องเที่ยวครับผมโอ้บรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีอีหลีนี่นะผมกสิมาอีกมาเรื่อยๆนะครับผมโอ้โครงการเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้สุดยอดเลยนี่ครับเพิ่นกำลังก่อสร้างกำลังเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมคอยเฮ็ดคอยสร้างไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวชนบทครับผมหมู่บ้านเฮาใครอยู่ใกล้ใครอยู่ไกลหุ่นจักแล้วกับมานะครับผมมาท่องเที่ยวครับผมมาสนับสนุนไทยบ้านเดียวกันครับแถวนี้เพิ่นปลูกหน้าบัวครับผมปลูกหน้าบัวใครอยากมาซื้อบัวแล้วก็ปลูกเฮ็ดก็มีครับผมมาซื้อเฮ็ดครับมันมีกลุ่มเลี้ยงกลุ่มปลูกเฮ็ดครับผมเฮาก็มาเรียนรู้นะครับผมเฮาสิไปเฮ็ดอาชีพอยู่ในบ้านก็ได้ครับผมมาเรียนอยู่พี่ก็ได้เพิ่นปลูกเฮ็ดคอนขาวปลูกเฮ็ดหยังก็เป็นหมดครับหมู่บ้านนี่ครับผมเพิ่นเก่งครับผมโอ้ตั้งแต่เริ่มทำหัวเชื่อครับผมโอ้หัวเชื่อผลิตก้อนผลิตดอกโอ้เป็นหมดเนาะวางแผนการผลิตมีหมดโอ้มีหมดเก่งเนาะครับเป็นทุกขั้นตอนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมาเหิงแล้วนี่ครับบ่ได้แม่นหากะเฮ็ดเด้อเป็นหมดหมู่บ้านนะครับผมครับเฮ็ดแต่2542พุ่นน่ะป้าโถประมาณ20กว่าปีแล้วครับเปิดเฮ็ดมาตะเหิงได้ครับส่งขายฮอดไสครับฮอดประเทศลาวส่งขายฮอดประเทศลาวครับโอ้สุดยอดเลยครับผมมีรายได้เข้าสู่ชุมชนปีนึงบ่ต่ำกว่า2ถึง3ล้านบาทพุ่นน่ะว้าวดีเลยนี่นะครับบ่ได้ธรรมดาเด้อซื้อขี่เรือมาตั้งพุ่นบ่ซื้อไม้อันนั้นบ่ไม้ยางพารามายางพารามาแต่พุ่นแหละครับภาคตะวันออกภาคใต้พุ่นแหละครับส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งพุ่นพร้อมเนาะบ่ได้ว่าแต่ส่งเสริมอย่างเดียวได้ทางเดียวได้ซื้อไม้มาตั้งพุ่นนำครับส่วนเฮาเฮ็ดแล้วมันเบิดทั่วเชื่อเบิดหยังล่ะเฮากลับไปเฮ็ดปุ๋ยหมักครับโอ้ดีเนาะใส่ต้นไม้เฮาเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ครับดีเลยดีเลยได้ทั้ง2อย่างไปปลูกต้นไม้ก็ได้ครับนี่เอามาใส่ต้นไม้นี่คือนี่ครับผมเฮ็ดขุดหลุมแล้วก็เอานั่นลงเนาะลงรองเฮ็ดลงดินดินมันก็พุ้ยคักเลยนะครับนันสทด่วนซุยแล้วด่วนซุยเนาะโอเคท่านบริหารนะครับผมแผนกบริหารแคชเชียร์ครับผมแคชเชียร์นี่บ่ธรรมดาได้ตำแหน่งเมียท่านผู้ใหญ่โอ้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่อีกเด้อใหญ่กว่าผู้ใหญ่เลยครับผมแม่ตักแท้เลยนะสุดยอดเลยครับแม่ครับบริการดีครับหมู่บ้านนี่ครับผมหมู่บ้านดงคาหมู่บ้านเฮ็ดหมู่บ้านในท่องเที่ยวครับผมเศรษฐกิจพอเพียงเขาเงินเข้าหมู่บ้านแต่ละปี 2-3 ล้านครับผมธุรกิจน้องใหม่อันนี้ธุรกิจน้องใหม่นะครับที่แพ้นี่ครับผมบ่ได้ธรรมดานะครับผู้นำดีผู้นำเก่งครับผมนี่ครับยกตัวอย่างท่านสทสุดยอดเลยท่านสทผู้ใหญ่บ้านสุดยอดเลยบ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้าน3โอ้อิจฉาได้เนาะบ้านอื่นบ้านโหนะวานเด้อโอ้สุดยอดเลยครับเด้อปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติปลากระแจ๊ปลาตะเพียนได้นี่นะครับมาเลี้ยงปลาครับครับผมมาทำบุญได้นี่นะครับบุญก็มาทำทานเอ้หมู่บ้านเป็นทีมงานครับผมวันนี้นะอันนี้เป็นทีมงานเบื้องหลังครับผมเพิ่นขาบริการให้เฮาอยู่ครับผมขอเชิญชวนบ่ได้มีแต่ทางอื่นนะครับทางนี้ก็มีได้ครับมาเลยครับเชิญมาเลยข
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวล่องแพบุญล่วงบ้านนงคามตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับที่ชมคลิปนะครับบาวเดย์นครพนมสวัสดีครับ